ส่วนสภาพอากาศในระยะนี้ก็ยังคงต้องติดตามฝนฟ้าอากาศที่ตกหนักในหลายพื้นที่นะคะหลายจังหวัดได้รับผลกระทบแล้วอย่างน้ำท่วมในอำเภอเมืองจังหวัดระนองตอนนี้อาจจะเริ่มคลี่คลายไปบ้างค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางคนยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นะคะจึงสร้างแนวป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายงานฝนตกหนักลงมาในพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณชาติพัฒนกุลการกิจรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะคุณชาติเชิญค่ะขอบคุณมากครับคุณจิรชาตานะครับก็เป็นไปตามที่ทางจังหวัดระนองได้คาดการไว้นะครับว่าคืนนี้จะมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่แม้ว่าตลอดทั้งวันในวันนี้จะไม่มีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ก็ตามนะครับขณะที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมก็ยังคงเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับชาวบ้านในตลาดเทศบาลตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเร่งทำความสะอาดบ้านหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับจนทำให้ในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืดมีบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายหลายหลังบางบ้านยังคงถูกน้ำท่วมขังรวมไปถึงถนนกิจบำรุงตรงข้ามตลาดเทศบาลตำบลน้ำจืดยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ50 เซนติเมตรซึ่งในขณะนี้ชาวบ้านได้นำอิฐบล็อกและกระสอบทรายมาสร้างแนวผนังกั้นน้ำเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจในสถานการณ์ครับมากนะฮะคือชาวบ้านเขาก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะมาถึงขนาดนี้ปกติน้ำมันจะมาปกติของมันจะท่วมทุกปีปีหนึ่งก็จะรู้กันว่าระดับน้ำขนาดไหนที่กระบุรีครับแต่มาปีนี้มันมามากผิดปกติคือไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นมันมาเหมือนกับเขื่อนพังมาอย่างนั้นแต่ข้างบนไม่ใช่มีเขื่อนนะครับเหมือนกับเขื่อนพังแรงน้ำมาแรงมากคือชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ทันมันก็เลยเกิดน้ำท่วมที่ว่าเกิดการเสียหายคือเขาคิดว่าน้ำไม่เยอะขนาดนี้ค่ะคิดว่าน้ำมันคงไม่เยอะมากก็ทุกคนก็ยกของแต่ยกไม่สูงมากไงคะก็เลยไม่พ้นค่ะไม่มีการแจ้งเตือนจากโรงงานปกติก็จะมีแต่ครั้งนี้ไม่ค่ะไม่ได้ยินใช่แต่ฝนตกตลอดคืนนะคะเช่นเดียวกับพื้นที่ในตำบลบ้านนาอำเภอกับเปอร์วันนี้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมสะพานเชื่อมหมู่บ้านบ้านทองหลางหมู่3กับบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่8หลังจากถูกน้ำป่าจากเทือกเขาแดงไหลลงมาพัดสะพานพังเสียหายเมื่อ2วันก่อนครับทำให้ชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านไม่สามารถเดินทางไปมาหากันได้แต่การซ่อมแซมสะพานตลอดทั้งวันในวันนี้ก็ทำให้รถเล็กสามารถเคลื่อนผ่านได้แล้วนะครับแต่รถขนาดใหญ่ยังไม่สามารถวิ่งผ่านสะพานเส้นนี้ได้ครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับที่เกิดฝนตกหนักลงมาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับก็เป็นไปตามที่ทางจังหวัดได้คาดการไว้ว่าคืนนี้จะมีฝนตกหนักลงมาครับทำให้คืนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำป่าดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงและพร้อมอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ทันทีนะครับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าดินโคลนถล่มในคืนนี้อีกครั้งหนึ่งครับการประกาศเตือนให้จังหวัดระนองนะครับเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมทุกอำเภอก็ทำให้ในขนาดนี้มี30ตำบล165หมู่บ้านมีบ้านได้รับผลกระทบแล้ว 4,460 หลังนะครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ 23,000 คนครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชาติพัฒนกุลการกิจรายงานมาจากพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะ